สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชุมชนนักลงทุนค่ะวันนี้อิงชุติมามาดำเนินรายการอยู่ตรงนี้แล้วนะคะต้องขอทักทายแฟนรายการนะคะที่กำลังรับชมสดนะคะผ่านทาง Facebook Live Money Club ตอนนี้นะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ทักทายฝากคำถามได้เหมือนเดิมนะคะทักทายกันบนช่องทางของคอมเมนต์นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะก็สามารถที่จะส่งมาได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็มีแฟนรายการเนี่ยหลายท่านเลยนะคะก็มีคำถามเกี่ยวกับการเงินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการหยิบยืมเนี่ยเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นช่องทางนี้เลยจริงๆถ้ายังไงเป็นขอเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนละกันนะคะแล้วก็ทักทายแฟนรายการนะคะที่กำลังรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz ด้วยค่ะวันนี้ในช่วงของครึ่งหลังนะคะใครที่เป็นแฟนของทางพี่สุนันท์ศรีจันทรานะคะวันนี้แน่นอนว่าน่าจะมาพูดคุยนะคะประเด็นร้อนนะคะกับการรับน้องใหม่ DMT นะคะหุ้นดอนเมืองนะคะก็วันนี้เข้าเทรดวันแรกก็เห็นว่าราคาเนี่ยสามารถบวกไปได้นะคะก็เป็นในช่วงเวลาที่เป็นจังหวะพอดีเลยนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็บวกด้วยเหมือนกันบวกแรงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้บวกต่อนะคะแล้วก็เป็นสัญญาการค่อนข้างดีแต่อย่าลืมนะคะเรื่องของการเซลล์อินเมย์มาจังหวะแรกนะคะฝรั่งเขาก็เทขายไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนตอนนี้จะมีระลอกใหม่หรือเปล่านะคะหรือว่าจะชะลอไปแล้วตอนนี้เดินหน้าลุยต่อหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องลุ้นตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดนะคะจนถึงช่วงของการปิดตลาดนะคะแน่นอนว่าทาง Money Club นะคะก็จะเอาข้อมูลรวมถึงกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนมาฝากแฟนรายการด้วยเช่นกันนะคะในตลอดทุกๆช่วงเลยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังคงเป็นเจ้าประจำนะคะสำหรับแฟนรายการสวัสดีทุกท่านเลยนะคะใครที่ตอนนี้นะคะอยากจะรู้สึกปลดปล่อยนะคะว่าเออมีตอนนี้ตลาดหุ้นขึ้นแล้วนะคะการลงทุนเริ่มบรรยากาศดีนะคะใครรับเละกันบ้างนะคะวันก่อนเห็นบอกว่ารายย่อยเนี่ยเข้าซื้อถ้าเกิดใครขายรายย่อยซื้อนะคะไม่มีหวั่นเลยนะคะใครเป็นรายย่อยเข้าไปซื้อแล้วตอนนี้เก็บกำไรกันไปบ้างก็เข้ามาแชร์กันได้ด้วยนะคะต้องขอสวัสดีทุกท่านเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสู่เรื่องของโหมดการเงินการลงทุนกันหน่อยละกันนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้สดใสเหลือเกินนะคะสงสัยวันนี้เองนะคะก็ใส่เสื้อสีตรงข้ามกันมาเลยนะคะแดงสวนกับทางตลาดหุ้นไปแล้วนะคะสำหรับตลาดหุ้นเนี่ยเขียวมาเลยนะคะตอนนี้บวกไปถึง 15.25 จุดนะคะอยู่ที่ 1,587.16 จุดเข้าใกล้แนวต้านทางจิตวิทยาอีกแล้ว 1,590 จุดนะคะใกล้เข้ามาอีกแล้วเพราะว่าหลายครั้งที่เราเห็นดัชนีเซตอินเด็กซ์ขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้าน 1,590 ก็จะมีแรงขายกดลงมาตลอดนะคะดังนั้นหากมีกรอบระยะประมาณนี้แน่นอนว่านักลงทุนอาจจะพ อมองทิศทางหรือว่าคาดคะแนนถูกแล้วนะคะว่าจะสามารถเล่น เลือกเล่นรอบหุ้นตัวไหนได้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูกันที่กระดานหุ้นวันนี้บ้างนะคะสำหรับการซื้อขายสูงสุดนะคะ5อันดับวันนี้ในกระดาน5อันดับวันนี้นะคะเห็นแดงตัวเดียวนะคะ SCC ค่ะวันนี้ติดลบไป8บาทนะคะอยู่ในอันดับที่5 SCC เนี่ยล่าสุดอยู่ที่466บาทค่ะวันนี้อันดับ1นะคะยกให้กับ DMT นะคะหุ้นน้องใหม่มาเทรดในเซตวันแรกนะคะสำหรับ DMT ค่ะราคาบวกขึ้นมา1บาท40สตางค์นะคะล่าสุดเนี่ยก็อยู่เคลื่อนไหวค่ะ17บาท40สตางค์ตัวของ DMT นะคะก็เป็นหุ้นนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือเป็นบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนนะคะดอนเมืองโทเวเห็นบอกว่าในตั้งแต่ช่วงของการจองซื้อหุ้นเนี่ยก็เต็มรวดเร็วเหลือเกินนะคะไม่ได้มีเผื่อกันใครได้เลยนะคะรายย่อยเนี่ยต้องลืมไปเลยนะคะเขาแบ่งจัดสรรกันไปการจองหุ้นกันไปเนี่ยก็คือ เต็มตั้งแต่ทีแรกเลยนะคะประเด็นหลักๆของ DMT วันนี้นะคะก็นำบทวิเคราะห์นะคะจากทางด้านของLHsecurity นะคะมาให้กับแฟนรายการได้ดูกันนะคะสำหรับประเด็นของการลงทุนใน DMT รับสัมปทานในการก่อสร้างและ
การให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดงถึงอนุสรณ์สถานนะคะก็จะมีระยะสัมปทานทั้งสิ้น21กิโลเมตรนะคะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันคือทางหลวงสัมปทานเดิมดินแดงถึงดอนเมืองนะคะอันนี้เป็นระยะทาง 15.4 กิโลเมตรและทางหลวงสัมปทานตอนต่อขยายด้านเหนือดอนเมืองถึงอนุสรณ์สถานอีก 5.6 กิโลเมตรนะคะโดยอายุสัมปทานสิ้นสุดเนี่ยจะอยู่ที่วันที่11กันยายน2577โดยเส้นทางดังกล่าวนะคะก็จะมีจุดเด่นเรื่องของการเชื่อมเข้าสถานบินสนามบินดอนเมืองนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีทางเชื่อมต่อทางหลวงนะคะแล้วก็มีการเก็บค่าผ่านทางของดอนเมืองนะคะแล้วก็จะมีการสิ้นสุดสัมปทานกันด้วยนะคะในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัมปทานระยะยาวเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของการเชื่อมโยงนะคะกับทิศทางทางด้านใต้ทางเชื่อมยกระดับดอนเมืองกับทางพิเศษศรีรัตน์นะคะบริเวณดินแดงระยะทางตรงนี้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่คือ 1.5 กิโลเมตรนะคะซึ่งจะเป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็ DMT เนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของตารางการปรับขึ้นค่าผ่านทางที่แน่นอนนะคะก็จะมีการปรับขึ้น2ครั้งก่อนสิ้นสุดอายุสัมปทานค่ะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการรับสัมปทานการก่อสร้างและก็การให้บริการเรื่องของทางยกระดับนะคะทางด้านของ DMT นะคะมีการคาดการกำไรในปี2564เติบโต 17% และก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องอีก 50% นะคะในปี2565แม้ว่าในช่วงของต้นปี2564จะมีเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกที่2นะคะแต่ก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในงวดของไตรมาส2ปี2563ก็มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 ระลอกที่3ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลก็มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะคะแล้วก็มีการรณรงค์ให้มีการเรียนออนไลน์ด้วยแล้วก็ยังมีการทำงานที่บ้านนะคะมาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะคะก็ถือว่าควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสในแหล่งพื้นที่เสี่ยงรวมถึงให้ประชาชนเนี่ยทยอยจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนนะคะก็เชื่อว่าปีหน้านะคะน่าจะเริ่มเปิดประเทศได้ทางนี้นะคะนอกจากนี้ก็DMT นะคะจะนำเงินจากการขายหุ้น IPO รอบนี้ไปชำระหนี้มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดนะคะช่วยลดดอกเบี้ยจ่ายในปีนี้ด้วยจึงคาดการกำไรในปี2564จะเติบโต 17% และเติบโตชัดเจนราว 50% ในปี2565จากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็เป็น DMT เขาคาดการนะบอกว่าปีหน้าน่าจะมีเรื่องของการเปิดประเทศได้แล้วนะคะก็น่าจะรับกำไรในช่วงนั้นด้วยเช่นกันค่ะส่วนวันนี้นะคะที่การที่ DMT นะคะเข้ามาเทรดวันแรกแล้วก็สามารถที่จะยืนเหนือจองได้และตอนนี้ก็บวกไปถึง 8.75% นะคะราคาเนี่ยก็ไปเปรียบเทียบกับหุ้นน้องใหม่เมื่อวานไม่ได้นะเมื่อวานนี้ดิทโตใช่ไหมคะก็อยู่ในตลาด MAI นะคะแต่ว่าตัวของ DMT เนี่ยจะอยู่ในตลาดของเซตนะคะซึ่งในตลาด MAI ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขนาดเล็กนะคะเวลาวิ่งเขาก็วิ่งแรงนะคะก็ต้องเตือนด้วยเพราะว่าวันที่มาเนี่ยเขามีนักลงทุนที่เขาจองไว้ได้ดังนั้นเวลาที่เขาได้กำไรเขาก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ใครที่วิ่งตามกระดานนะคะของ MAI ก็อาจจะต้องลุ้นกันนิดหนึ่งนะคะว่ามันจะไปได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราขอกลับไปดูที่ดิทโต้สักหน่อยนึงละกันนะคะเพราะว่าเข้ามาเมื่อวานวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดนะคะดิทโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะเมื่อวานนี้ราคาบวกไปนะคะ100%วันนี้นะคะราคาเนี่ย16บาทนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเลยราคานิ่งมากนะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงหยุดขยับนะคะเมื่อวานนี้วันเดียวเข้าตลาดมาวิ่งนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาอยู่นิ่งแล้วอย่างนี้ค่ะก็คือเราเปรียบกันไม่ได้ในตัวของหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดเล็กนะคะแต่ที่อยู่ใน MAI กับตัวของหุ้นขนาดใหญ่นะคะสำหรับตัวของDMT วันนี้นะคะส่วนอันดับที่2ในกระดานหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดนะคะเรา
ไล่มานะคะสำหรับเดลต้าวันนี้ร้อนแรงจริงๆเดลต้าเนี่ยเวลาเขาวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะคะบวกลบเนี่ย30 บาท 40 บาทไม่น่าแปลกใจนะคะแล้วก็เรื่องของผลกำไรเขาก็เติบโตด้วยนะคะเดลต้านี่ถือว่าเป็นหุ้นพื้นฐานนะคะในกลุ่มของเทคโนโลยีด้วยนะคะเดลต้าเนี่ยถ้าเกิดว่าฟังรายการชุมชนนักลงทุนนะคะพูดคุยกับนักวิเคราะห์ในฝั่งของซิงเกิลสต็อกในทุกๆสัปดาห์ก็จะมีการเชียร์เหมือนกันว่าเดลต้าเนี่ยถ้าดูจากภาพเทคนิคแล้วฟอร์มตัวค่อนข้างดีโอกาสดีเหมือนกันนะคะที่จะทะลุขึ้นไปเหนือกว่า400บาทได้นะคะแล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเดลต้าบวก32บาทอยู่ที่399บาทแล้วนะคะสำหรับตัวของเดลต้ามาแรงจริงๆนะคะส่วนอันดับ3เป็นปตท.ค่ะวันนี้บวกขึ้นมาได้50สตางค์นะคะล่าสุดก็อยู่ที่40บาท25สตางค์ค่ะอันดับ4 IVL นะคะ IVL บวกขึ้นมาได้1บาทนะคะอยู่ที่49บาท25สตางค์ค่ะและตอนนี้อันดับที่5นะคะเปลี่ยนหน้าจาก SCC นะคะเมื่อกี้ SCC เนี่ยเขาติดลบตอนนี้ K Bank อันดับ5ติดลบเช่นกัน1บาทนะคะอยู่ที่126บาทค่ะเรามาดูสถานการณ์ของตลาดหุ้นและการลงทุนในต่างประเทศกันบ้างนะคะสำหรับตลาดหุ้นในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นตัวเลขที่ชี้วัดนะคะว่ามีคนที่ตกงานนะคะยังว่างงานอยู่เข้ามาขอรับสวัสดิการมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะมีการรายงานอย่างนี้นะคะสำหรับเมื่อวานนี้ที่มีการเปิดเผยออกมานะคะก็มีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลงแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในสหรัฐนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีเพราะถือว่าคนว่างงานก็น้อยลงนะคะแล้วก็ไม่ได้มาขอรับสวัสดิการการว่างงานตัวนี้นะคะก็เลยทำให้หนุนว่านักลงทุนไปจับตาอีกค่ะว่าวันนี้จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญอีกตัวนึงเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะก็คือ non farm payroll ประกาศของเดือนเมษายนนะคะและนอกจากนี้ก็จะมีอัตราการว่างงานด้วยนะคะก็ต้องเตรียมตัวรับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าออกมาดีนะคะทำให้ภาพของการลงทุนในตลาดของสหรัฐอเมริกาอาจจะออกมาดีอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่าแค่ตัวเลขของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ออกมาเมื่อคืนนี้พอเปิดเผยออกมานะคะลดลงแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่มีโควิด-19ในสหรัฐก็ทำให้ดัชนีดาวโจนส์ค่ะปรับตัวบวกขึ้นไปทำนิวไฮเมื่อคืนนี้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับตัวของดาวโจนส์ค่ะไปปิด 34,548.53 จุดนะคะก็เป็นการเพิ่มขึ้นมา 318.19 จุดนะคะส่วน S&P 500ค่ะไปเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะ 34.03 จุดปิดที่ 4,201.62 จุดค่ะและ Nasdaq นะคะก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะปิดที่ 13,632.84 จุดค่ะข้ามกลับมาดูกันที่สินค้าโภคภัณฑ์นะคะราคาน้ำมันดิบในต่างประเทศเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดิบนะคะก็มีการปรับตัวลดลงไปด้วยเช่นกันก็ยังคงห่วงเรื่องของดีมานด์นะคะความต้องการใช้น้ำมันในต่างประเทศในโลกเนี่ยอาจจะมีการใช้น้ำมันลดลงก็เป็นไปได้นะคะวันก่อนเนี่ยในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองนะคะก็หลังจากที่มีการลุกหน้านะคะที่จะมีการคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงของเข้าเทศกาลนะคะในการที่จะขับรถเที่ยวของสหรัฐอเมริกาตอนนั้นนะคะก็มีความคลายความกังวลได้บ้างนะคะว่าอาจจะมีการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ล่าสุดเองในฝั่งของอินเดียนะคะที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19หนักกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็เลยทำให้นักลงทุนค่ะมีความวิตกกังวลนะคะว่าความต้องการใช้น้ำมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามคาดแล้วก็ได้นะคะทำให้ตัวของสัญญาน้ำมันดิบ West Texas WTI นะคะปรับตัวติดลบไปนะคะลดลง92เซนต์นะคะปิดไป 64.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วน Brent ทะเลเหนือลอนดอนนะคะปรับตัวลดลงไป87เซนต์ค่ะไปปิดที่ 68.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนหนึ่งที่บอกว่าเป็นความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19 ในฝั่งของอินเดียเนี่ยที่บอกว่าจะไปกระทบต่อดีมานด์ความต้องการน้ำมันก็อย่างที่ได้ทราบกันนะฮะว่าอินเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ายังมีเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยในอินเดียอยู่แบบนี้นะคะค่อนข้างรุนแรงก็อาจจะไปกระทบกับเรื่องของความต้องการใช้น้ำมันก็เป็นไปได้เพราะว่าก็จะไม่ได้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ลดการไปมาหาสู่กันนะคะการเดินทางต่างๆก็คือปิดเลยนะคะสำหรับตัวของอินเดียเองเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างวิกฤตตอนนี้นะคะก็เลยเป็นทำให้ตัวของ WTI และ Brent เนี่ยลอนดอนเนี่ยปรับตัวลดลงมาด้วยเช่นกันกับความกังวลนี้ค่ะเรากลับมาดูกันที่ราคาทองคำบ้างนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อวานนี้ร้อนแรงจริงๆในตอนแรกนะคะช่วงเช้าของเอเชียเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ 1,780 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะแต่ว่าพอดัชนีดอลลาร์นะคะมีการอ่อนค่าลงนะคะแล้วรวมถึงบอนด์ยิลด์นะร่วงลงด้วยก็เลยทำให้ตัวของราคาทองคำเนี่ยขยับบวกขึ้นมาได้ทันทีสัญญาทองคำในตลาดนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนนี้เป็นการปรับตัวขึ้นมาทำสถิตินะคะปิดเหนือเส้นสำคัญทางจิตวิทยาที่ระดับ 1,800 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะคะโดยได้รับแรงหนุนค่ะจากเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะคะมีการอ่อนค่าลงและนอกจากนี้มีการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะส่งผลให้ตลาดโคเม็กซ์ค่ะสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้านะคะในเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้นไปถึง 31.4 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะไปปิดที่ 1,815.7 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนะคะนับตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2564นะคะแล้วก็พาให้สัญญาโลหะเงินนะคะปรับตัวบวกขึ้นมาด้วยเมื่อวานนี้ฮะสัญญาโลหะเงินเนี่ยก็บวกขึ้นไป 3.6% ค่ะตัวของดัชนีดอลลาร์นะคะถ้าเราไปดูตลาดของการเงินต่างประเทศเนี่ยที่ดอลลาร์อ่อนส่วนหนึ่งนะคะปัจจัยก็คือนักลงทุนนะมีการปรับลดคาดการเรื่องของเฟดอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะน่าจะไปส่งผลต่อเรื่องของมุมมองและก็ความคิดเห็นนะคะของทางด้านเจเน็ตเยเลนนะคะที่เขาเคยให้คำพูดไว้ถึงแม้ว่าจะมีการออกมาย้ำแล้วว่าไม่ได้มีการส่งสัญญาณแต่อย่างใดให้กับทางธนาคารกลางสหรัฐนะคะแต่นักลงทุนก็ยังคงมีความกังวลเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามีการรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็จะทำให้นักลงทุนส่วนหนึ่งนะคะก็จะอาจจะต้องมีความกังวลนะคะเพราะว่าเขาก็จะได้กำไรลดลงนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่อยากขาดทุนเลยนะคะก็ยังต้องล็อกรีบล็อกกำไรไว้ก่อนนะคะก็เป็นผลทำให้ตลาดของการเงินดัชนีดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงไปนะคะสำหรับตัวของดอลลาร์ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฝั่งของตลาดหุ้นไทยกันหน่อยละกันนะคะสำหรับตัวของตลาดหุ้นไทยร้อนแรงจริงๆสำหรับเมื่อวานนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะตัวของราคาหุ้นเนี่ยบวกขึ้นมาได้เกือบทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ยอมรับเลยนะคะต้องขอเคารพนักลงทุนรายย่อยนะคะที่ยังคงซื้อเหนียวแน่นนะคะแล้วก็ไม่ได้หวั่นอะไรเลยนะคะไม่หวั่นเกรงจริงๆสำหรับตอนนี้นะคะพอหุ้นไทยตกดัชนีร่วงนะคะเราก็รับอยู่ด้วยนะคะสำหรับหุ้นไทยนะคะตอนเมื่อวานนี้ก็คือวันก่อนหน้าเนี่ยร่วงลงไปแรงเมื่อวานนี้พอดีดตัวขึ้นและเป็นการขึ้นมาแบบอย่างแรงด้วยเช่นกันนะคะมีแรงซื้อเข้ามาตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดต่อเนื่องระหว่างวันด้วยจนทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะก็ดีดตัวขึ้นมาได้ปริมาณมากแล้วก็หุ้นหลายกลุ่มเลยนะคะที่มีการปรับตัวลงไปเมื่อวันพุธก็ทำให้มีการดีดทางเทคนิคด้วยขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะแรงซื้อของนักลงทุนนะคะในตลาดหุ้นไทยในการซื้อขายเมื่อวานนี้นะคะมีกลับเข้ามาอย่างตัวของนักลงทุนต่างชาตินะคะก็มียอดซื้อสุทธิเข้ามา 1,170 ล้านบาทด้วยนะคะ
แต่ว่าวันก่อนขายเป็นหมื่นล้านเนาะส่วนตอนนี้นะคะมีแรงขายออกมาบ้างนะคะสำหรับนักลงทุนรายย่อยนะคะแล้วก็นักลงทุนบัญชีหลักทรัพย์นะคะก็มีการขายแต่ขายน้อยๆนะคะส่วนในตลาดอนุพันธ์ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะมีปริมาณการซื้อสุทธิใน Set 50 Index Futures นะคะด้วยปริมาณถึง 75,721 สัญญานะคะก็หลังจากที่เขาช็อตกันมานะคะก็ตอนนี้ซื้อกลับเป็นการcover ฝั่งช็อตนะคะก็เป็นการเล่นรอบทำกำไรกันไปในฝั่งของตลาดอนุพันธ์ด้วยค่ะในวันนี้นะคะจะมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนเมษายนของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะมีการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์นะคะมีการสำรวจแล้วก็ประเมินเอาไว้ว่าน่าจะมีตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นราว1ล้านตำแหน่งหากมีการรายงานนะคะออกมาใกล้เคียงนะคะหรือว่าต่ำกว่าการสำรวจก็คงต้องระวังแรงขายในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนะคะออกมาด้วยนะคะขณะที่เรายังคงต้องจับตาประเด็นในประเทศอยู่ก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจำนวนของผู้ติดเชื้อยังคงมีปริมาณมากนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่จะกดดันเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะนอกจากนี้เริ่มมีการคาดการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยในช่วงของไตรมาสแรกปีนี้แนวโน้มน่าจะหดตัวลงนะคะก็อาจจะไปต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส2หากยังไม่มีความสามารถในการควบคุมผู้ติดเชื้อให้ลดลงได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพของทางฝั่งของบ้านเรารวมถึงปัจจัยที่เราต้องติดตามในต่างประเทศด้วยนะคะมีการอัปเดตมาด้วยเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลที่เราคงต้องทราบเกี่ยวกับการลงทุนนะคะแบงก์ชาติอังกฤษนะคะมีการปรับเพิ่ม GDP ปีนี้นะคะเพิ่มขึ้นไปถึง 7.25% นะคะหลังจากที่มีการคืบหน้าเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะคะโดยล่าสุดเองธนาคารกลางอังกฤษนะคะหรือว่า BOE เนี่ยมีการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปีนี้นะคะคาดว่าจะขยายตัว 7.25% จากเดิมเนี่ยคาดการเอาไว้เพียงแค่ 5% เท่านั้นนะคะขณะที่ยังได้แรงหนุนจากการเปิดเศรษฐกิจด้วยแล้วก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวงกว้างในอังกฤษนะคะนอกจากนี้ BOE ค่ะก็ยังย้ำอีกว่าเศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยมีการขยายตัวกลับสู่ระดับก่อนเกิดโควิดในช่วงของไตรมาส4ปีนี้เร็วกว่าที่คาดการไว้ในไตรมาสแรกของปีหน้านะคะอย่างไรก็ตามนะคะ BOE มีการปรับลดตัวเลขคาดการการขยายตัวปีหน้าสู่ระดับ 5.75% จากเดิมคาดการเอาไว้ 7.25% ก็สลับกันนะคะส่วนเรื่องของอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะอัปเดตเกี่ยวกับวัคซีนนะคะในฝั่งของรัสเซียล่าสุดค่ะรัสเซียมีการเปิดตัววัคซีนโควิดสปุตนิกไลท์นะคะเขาบอกว่าเข็มเดียวเอาอยู่นะคะรัสเซียเนี่ยให้การอนุมัติการใช้วัคซีนสปุตนิกไลท์นะคะในวันนี้ก็มีการระบุค่ะว่าประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในการฉีดเพียงเข็มเดียวซึ่งแตกต่างนะคะจากสปุตนิกไวรัสนะคะก็ที่ต้องฉีดถึง2เข็มนะคะนอกจากนี้ RDFI นะคะซึ่งเป็นกองทุนบริหารความมั่งคั่งของรัสเซียและก็ให้การสนับสนุนการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เนี่ยแถลงการนะคะว่าสปุตนิกไลท์มีประสิทธิภาพถึง 79.4% ในการป้องกันไวรัสโควิด-19และนอกจากนี้ราคาก็ไม่แพงมากนะคะราคาไม่ถึง10ดอลลาร์ต่อ1โดสโดยสามารถจัดเก็บได้ในภาชนะมาตรฐานและทำการขนส่งได้เช่นเดียวกับวัคซีนอื่นๆอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าในส่วนของรัสเซียที่มีการพัฒนานะคะเปิดตัววัคซีนสปุตนิกไลท์เขาบอกว่าเข็มเดียวเอาอยู่นะคะแล้วประเทศไทยล่ะนะคะเราเอาอยู่ไหมก็เป็นไปตามอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกนะคะบอกว่าประเทศไทยต้องรอดนะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจับประเด็นร้อนกันต่อว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ส่งแสงสดใสนะคะเดี๋ยวเราต้อนรับพี่สุนันท์ศรีจันทราเลยละกันนะคะจับประเด็นร้อนกันต่อค่ะสวัสดีค่ะพี่สุนันท์ค่ะสวัสดีครับพบกันส่งท้ายสัปดาห์นะครับค่ะตอนนี้เนี่ยน่าดูขนาดนี้แต่ชี้บวก11จุดนะครับเมื่อกี้อัปเดตล่าสุดตกลง2วันเนี่ยนะเราเจ้าแล้วนะครับเสมอตัวครับจากวันพุธที่ลงไป33จุดเมื่อวานบวก22ล่าสุดบวก11เป็น33จุดพอดีครับค่ะแต่ฉันจะไม่ยืนอยู่ที่เก่านะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันพุธเนี่ยมันเกิดขึ้น
น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าโควิดอีกลงไป3จุดนะเป็นการลงแรงที่สุดในรอบนี้ในโควิดรอบ3ก่อนหน้าไม่สะทกสะท้านนะครับแต่วันพุธเนี่ยเพิ่มเซลล์เมย์ใช่ไหมค่ะนอกจากนั้นยังมีข่าวร้ายหลายอย่างเนาะข่าวจะขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐเร็วกว่ากำหนดค่ะแบงค์ชาติจะประกาศขยายเวลาพักชำระหนี้ออกไปก็กลัวว่าแบงค์จะมีครัวเรือนสูงอีกแถมสำคัญคนที่ตกใจไม่ใช่คนไทยครับค่ะเตะขายไปหมื่นกว่าล้านเมื่อวานนี้กลับมาซื้อนะครับก็ขึ้นไป22จุดวันนี้คงฝรั่งข้อคงไม่ได้ขายหนักนะครับไม่รู้ซื้อหรือขายดาวไม่ออกนะครับตอนนี้คือไปจับทิศทางของต่างชาติเนี่ยไม่ได้เลยแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นแนวโน้มขายอยู่นะแต่วันนี้แต่ละวันเนี่ยไปดูไม่รู้แหละว่าวันนี้เขาจะซื้อหรือจะขายแต่ถ้าดูจากราคาหุ้นเนี่ยก็ไม่น่าจะขายแรงนะถ้าจะขายหรือจะกลับมาซื้อก็ไม่รู้แบบก็วันนี้เป็นการสะท้อนว่าจริงๆนะถ้าไม่มีเหตุการณ์ร้ายไม่มีข่าวลบมากๆเนี่ยหุ้นลงยากนะอธิบายผลได้พังว่าทำไมลงยากแล้วมันสวนความรู้สึกคนนอกตลาดคือประชาชนทั่วไปบอกเฮ้ยนักลงทุนทำอะไรกันอยู่เนี่ยโควิดเศรษฐกิจจะพังที่หน้าอยู่แล้วทำไมนักลงทุนในตลาดหุ้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวเขาหรือยังไงรู้ครับคือหน้าเก่าๆเนี่ยผมว่าตันหมดแล้วล่ะหุ้นอยู่เต็มพอร์ตแล้วค่ะแต่หน้าใหม่ไงเมื่อวานเล่าให้ฟังนะเรามีนักลงทุนหน้าใหม่เป็นกองหนุนนะคือเข้ามาแล้วหน้าใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ใจสู้หุ้นลงเนี่ยไม่รู้แล้วเป็นโอกาสเช่นเราได้ซื้อของถูกนะซื้อกันตลอดซื้อจนไม่ลงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คนที่ตัดสินใจเข้าไปสู้เมื่อวันพุธเนี่ยวันนี้สบายแล้วครับเสาร์อาทิตย์นี้แต่ว่าเที่ยวไม่ได้นะเพราะห้ามเที่ยวก็มีเงินซื้ออะไรมากินในครอบครัวอร่อยๆกันแล้วครับได้ข้าวกับข้าวดีๆแล้วครับกำไรแล้วอ่ะค่ะเราไปซื้อเนี่ยตัวนั้นก็แหมน่ากลัวแต่ใจสู้นะครับถามว่าแนวโน้มตลาดเป็นยังไง 5,600 จุดอยู่แค่เว้นแล้วมีโอกาสอีกแล้วแล้วก็เป็นการยืนยันว่าในตลาดหุ้นนะครับไม่ได้สั่นไหวไปตามแรงกระเพื่อมของการแพร่ระบาดโควิดรอบใหม่เลยค่ะยังลงทุนซื้อขายกันตามปกตินะครับไม่ตื่นเต้นแต่ว่าถ้าเรื่องโควิดเนี่ยคนไม่ได้เป็นนักลงทุนนะฮะหรือนักลงทุนนี้ก็กลัวโควิดแต่ไม่กลัวหุ้นตกนะค่ะกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับวันนี้ก็นับจากนั้นนี่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับสองวันสามวันที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับคิดว่าเจ้าๆมันไปแห้งชามน้ำชามก็จบไปแต่ว่าที่ไม่จบก็คือหุ้นหลายตัวไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนกันมานะครับที่เคยเป็นดาวรุ่งคึกคักเล่นกันหลายวันเหล็กเอ้ยเอาวันที่เหล็กรู้สึกจะมาเล่นกันใหม่นะแต่เรือนี่ตอนนี้เรืออับปางค่ะพวกเราสมนะก็หยุดไปแล้วนะครับหุ้นสายเดินเรือหุ้นขุมสายการเดินเรือนะครับบางคนก็ปรับฐานพอใช้ได้เลยนะก็มาเล่นกันใหม่ฮะปลุกตัวอื่นมาเล่นกันนะครับค่ะวันนี้ SCC ก็ไปค่ะ SCC ก็ไปเหมือนกันยังปูนใหญ่เล่นกันมาหลายวันไงค่ะคือปูนใหญ่เนี่ยเขาวิ่งสตาร์ทมาตั้งแต่389บาทเมื่อวันที่8เมษายนก็จะครบเดือนแล้วนะครับเท่าไหร่ขึ้นมา85บาทขึ้นมา 22% ขึ้นมาเพราะความคาดหมายว่าปีนี้ผลประกอบการจะดีขึ้นตามกลุ่มปูนโตครับว่าธุรกิจหลักเขามีอะไรนะมีซีเมนต์ใช่ไหมปิโตมีแพคเกจจิ้งค่ะใช่ค่ะก็ซีเมนต์ไม่เท่าไหร่นะฮะเศรษฐกิจอย่างนี้แต่ว่าปิโตกลับมาแพคเกจจิ้งแนวโน้มดีอยู่ก็ตัวนี้ก็คิดว่าปีนี้กำไรจะเติบโตและกลับมาเติบโตอย่างมีนัยยะนักวิเคราะห์ก็ปรับมุมมองใหม่แล้วก็เพิ่มราคาเป้าหมายไปด้วยราคาก็เลยวิ่งลงบนเดียวเลยวันนี้พักหน่อยใช่ไหมปูนใหญ่ใช่ค่ะวันนี้ลบไปนะคะล่าสุดเนี่ยตัวของ SCC ก็ลงไปนะเมื่อเช้านี้ดูเห็นประมาณ12.8 บาทเลยอยู่ใช่ค่ะก็อยู่ยกถึงแถวนี้นะครับตอนนี้ลงไป10บาทแล้วนะคะ SCC ก็ไม่รู้ละใครที่เป็นนักลงทุนระยะยาว
ป็นเรื่องของนักลงทุนระยะยาวนะครับที่จะพิจารณาอาจจะมองเป็นจังหวะก็ได้เก็บก็แล้วแต่เอากลับมาหุ้นใหม่ไหมค่ะ DMT นะคะวันนี้เทรดวันแรกค่ะครับเมื่อกี้ดูสักครู่ก็รู้สึกจะบวกไป1.40 บาทนะค่ะตอนนี้ล่าสุดเนี่ย17.50 บาท17.50 บาทบวก9%กว่าค่ะถือว่าต้องหุ้นใหม่ๆต้องแบบนี้ครับไม่ได้ไปเจอ DNT นะครับคือราคามันไม่หวือหวามากเกินไปผลตอบแทนไม่ได้100-200% เนี่ยมันเวอร์เราไม่เชื่อนะครับว่าผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนใหม่ผู้ถือหุ้นใหญ่นะฮะจะเข้ามาสร้างบุญน่ะเอาเงินมาจ่ายนักลงทุนนะค่ะระหว่างสร้างบุญกับสร้างราคานี่ตรงกันข้ามกันนะครับถ้ามาจ่ายเงินจริงโดยไม่มีเลสนายคือร่างราคาได้อะไรย่อยตามหรือก็ทิ้งของลงมานี่นะครับอันนี้ถือว่าทำบุญได้บุญสร้างบุญแต่ที่ผมกลัวๆคือสร้างราคาอย่างเนี่ยอย่างเดียนทีต้องถือว่าแข่งตัวแคบมากแต่แตกต่างกับหุ้นตัวอื่นโดยเฉพาะหุ้นในตลาดเอเมย์ไอนะถ้าพึ่งตัวนะราคาขึ้นมาเป็น 100% หมด3ตัวในรุ่นหลังเนี่ยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณเข้ามาทั้งหมดก็5บริษัทพี่โต้เมื่อวานนี้ขึ้นไป 100% วันนี้ก็แผ่วแล้วนะครับค่ะขึ้นไปลากไปถึง19 บาทกว่ามั้งเมื่อวานเนี่ยแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่15 บาทกว่าก็หายไปเยอะนะครับคนบอกโอ้ยยังสูงกว่าจองเยอะเออคุณมองให้มองเลยครับค่ะต้องมองด้วยว่าไอ้คนที่สูงกว่าจองแล้วตอนคนที่ไปซื้อตอนนู่นแหละเกือบ 200% น่ะแล้วเขาว่ายังไงกันน่ะบางคนก็จะตะแบงมองโลกในแง่ดีแล้วต้องมองทุกแง่มุมไงค่ะแล้วตอนวอลุ่มราคาสูงๆนี่วอลุ่มเยอะเลยนะไม่รู้ว่ามีใครขายทุบออกมาใครที่แบกรับเข้าไปเก็งกำไรตอนราคาสูงๆนะก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวติดดอยฮะแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะลงเก็บรอยได้ก็ตัวอื่นในตลาดนี้เป็นไงที่เข้ามาโครงสร้างราคานี่เหมือนกันรูปแบบเหมือนกันนะครับเวลาลากลากขึ้นมาแล้วก็ทิ้งกันมาทิ้งหุ้นกันมาก็เลยเตือนนะครับนี่เป็นหุ้นน้องใหม่จะเก็งกำไรคนจองไม่เป็นไรหรอกครับขายก็มีกำไรขายราคาไหนก็ได้แต่คนที่ไปเก็งกำไรราคาสูงๆติดไว้นี่ครับอันนี้เศร้าเป็นสงครามกรรมนะครับกลายเป็นหมูหุ้นไปชนบางตอเข้านี่ก็เลยเตือนนะครับเก็งกำไรหุ้นใหม่ระวังระวัง MAI โดยเฉพาะ MAI ด้วยนะคะโดยเฉพาะ MAI ใครฟังอยู่แฟนรายการนะคะที่แบบว่าตัวเองกำลังอยากจะลงทุนในหุ้นกลุ่มเล็กๆก่อนนะคะวิ่งเห็น MAI นะคะร้อนแรงนี่อย่างเราเห็น IPO ของ MAI หลายครั้งเลยที่พี่สุนันท์เตือนเหมือนกันเลยนะคะโครงสร้างคล้ายกันพอวันแรกลากขึ้นไปนะคะพากันขึ้นไปวันที่2ขยับหยุดนิ่งนะคะเราเรียกรายการลากขึ้นไปเชื่อนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเหมือนกันไม่ได้หมายถึงว่าเวลาหุ้นในกลุ่มเล็กๆเนี่ยเวลาที่เขาขึ้นในวันแรกมักจะเป็นแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังระมัดระวังคือถ้าเอาเงินมาแจกนะตั้งราคาต่ำๆเข้ากระดานแล้วราคาสูงแล้วมันยืนอยู่ได้นะก็ถือใจบุญนะแต่ตั้งราคาต่ำๆแล้วก็มีการลากไปนะลากให้มันเวอร์ๆราคาก็สูงอยู่แล้วลากไปแล้วสุดท้ายเนี่ยนะพอแมงเม่าเข้าไปเยอะๆราคาร่วงลงมาแมงเม่านักลงทุนรายย่อยเสียหายอันนี้ผมถือว่าใจบาปนะครับแต่ผมคิดว่าในสังคมตลาดหุ้นนะคนที่ใจบุญเนี่ยมีสัดส่วนที่น้อยกว่าคนใจบาปครับถ้าเกิดว่าถ้าไม่รู้เรามองโลกในแง่ร้ายไปก่อนนะครับก็มองว่ามองโลกในแง่ดีนี่มองบวกคิดบวกพยายามคิดอยู่นะแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้เจอแต่บวกมันเจอแต่ลบๆก่อนนะเจอแต่หุ้นวายร้ายมันอาจจะไม่แสดงอาการตอนนี้แต่ว่าอนาคตมันจะแสดงอาการออกนะครับแล้วคนก็ลืมไปแล้วไงลืมไปแล้วว่าโอ้ยวันแรกมันเป็นยังไงเลยไปดูในอนาคตนะครับคนก็จะลืมไอ้บทเรียนทั้งความเจ็บปวดไป
เอาไหนๆเตือนแล้วนะขอเตือนอีกตัวนะครับค่ะอีกตัวนะอีกหลายตัวครับหุ้นเพิ่มทุนเมื่อวานนี้บอกแล้วนะโดยเฉพาะหุ้นที่ติดเครื่องหมายซีแล้วเพิ่มทุนช่วงนี้นะครับอืมพอมีราคาแล้วก็เสียวคือเขาลากราคาขึ้นไปทำราคาขึ้นไปอืมเพื่ออะไรเพื่อจะออกหุ้นเพิ่มทุนแล้วขายราคาแพงเช่นลากไป10สตางค์มาขาย5สตางค์นึงนะคนโอ้ยเทียบกับราคากระดานถูกนะโอ้ยรีบซื้อดีกว่าเพิ่มทุนเดี๋ยวมาขายราคาในกระดาน10บาทคุณคิดว่าราคา10สตางค์เลยนะฮะคุณซื้อหุ้นเพิ่มทุน5สตางค์ผมยกตัวอย่างนะครับคุณหวังว่ามาขาย10สตางค์เวลาคุณจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยนะครับไอเอ็กไลท์ทั้งหลายเนี่ยแล้วคุณจะเข้ามาในราคามันจะเหลือ10ตังค์นะครับไปหนักกว่าเดิมไม่บางทีเป็นต่ำกว่า5สตางค์ด้วยแล้วไปอย่างนี้เยอะนะเขาเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าคือเจ้าของหุ้นที่โหดนะยิ่งพวกทำราคาพวกหากินกับราคาหุ้นไม่ได้ก้มหน้าก้มตาบริหารนะคิดวันวันจะปั่นหุ้นยังไงเนี่ยนะพวกนี้เอามาหิดครับและดูดีนะตาซับบางทีก็เตือนแล้วขอข้อมูลแล้วนะมันน่าแปลกนะหุ้นที่ผมไปดูแล้วบางตัวนะคือส่วนใหญ่หุ้นเพิ่มทุนตรงนี้นะโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นหุ้นที่ถูกติดเครื่องหมายสี่คือหมายความว่าสัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเขาขึ้นเครื่องหมายสี่เพื่อตอนนี้นะผมรู้ถึงฐานะของบริษัทและหุ้นพวกนี้นะครับไปดูผลประกอบการย้อนหลังครับขาดทุนบัตรโปรกไปหลายๆปีติดต่อค่ะแล้วอยู่ดีราคาเขาขึ้นมาตาซักก็ถามไปสิถามกี่ครั้งก็ตอบเหมือนครั้งไม่มีพัฒนาการใดๆแต่ราคาหุ้นยังขึ้นอีกท่านที่เป็นนักลงทุนนะฮะอ่านรู้แค่นี้มันก็รู้แล้วว่าเขากำลังทำรายการลากขึ้นไปเชื่อคือทำราคาสูงๆแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มทุนมาให้ต่ำกว่าราคากระดานพอนักลงทุนที่เห็นโอ้ราคากระดานขนาดนี้ฉันซื้อไว้เดี๋ยวก็ขายในกระดานแต่ขั้นตั้งกว่าจะได้ลูกหุ้นเดี๋ยวเข้าตลาดให้ราคาในกระดานมันไปอีกราคาแล้วครับจริงท่านจ่ายเงินไปแล้วนี่ราคาบางทีมันลงมาเลยนะก็เตือนไว้คนที่ไม่มีหุ้นอยู่อย่าไปลิเลยนะแล้วคนที่มีหุ้นอยู่แล้วก็อย่าใช้สิทธิ์ครับเขาเพิ่มทุนถ้าอยากเติมเงินขายหุ้นตัวแม่ทิ้งไปเดี๋ยวอยู่ในเกมเขาไม่งั้นน่าเสร็จนะครับเสียทั้งแม่เจ็บทั้งลูกอีกแล้วขอโทษนะฮะบริษัทจดทะเบียนบางแห่งเนี่ยสตังค์เขาขายเขาเพิ่มทุนยังไงก็ได้ขอได้ตังค์มาจะระดมทุนได้50 ล้าน100 ล้านเวลาระดมทุนได้นะพวกรายย่อยชำระเงินเพิ่มทุนไปนะเงินเข้าบริษัทนี้เขาถือเป็นเงินของเขานะครับค่ะเอาแน่นอนดิคะก็เข้ากระเป๋าเขาแล้วก็มีวิธีจางใส่ฟ้อนไปแหละครับออกไปแต่เวลามาเดี๋ยวจะไปลงทุนขยายการลงทุนไปลดหนี้นะฐานะจะดีขึ้นแหกตาทั้งนั้นแหละครับก็เตือนเตือนแล้วนะครับตอนนี้เห็นหลายตัวเพิ่มทุนแล้วไปดูในติดเครื่องหมายสีนะแล้วเข้าไปดูในรายละเอียดแต่ละตัวนะครับโซโหสยองครับจำได้แล้วใช่ไหมเสียยากเสียง่ายนะครับคือถ้าเจอแบบนี้เนี่ยรู้ครับว่าท่านติดหุ้นอยู่นะบางทีก็เสียดายใช่ไหมเอ้ยตามไปดูหน่อยยิ่งตามไปถมไปนะถมไม่เต็มนะครับท่านจะเจ็บเพิ่มขึ้นอีกสาธุนะครับยอมตัดนิ้วตัดแขนตัดหูตัดอวัยวะรักษาชีวิตเลยครับขายทิ้งไปเลยอย่าให้มันลามอย่าให้มันลามไปนะฮะจำให้แม่นนะคะเพิ่มทุนแล้วติดเครื่องหมาย C มาก่อนจำคีย์เวิร์ดไว้จำคีย์เวิร์ดไว้แล้วก็ไปลองดูนะคะถ้าเกิดว่าถ้าต้องถ้าสละไม่ได้ก็ลองใช้ตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็ลองมาดูในตลาดยังมีอีกหลายตัวที่ให้คุณสามารถเลือกเล่นได้โดยเฉพาะยิ่งช่วงแบบเวลาที่เรากำลังเข้าสู่ในธีมหรือโหมดในการที่จะได้รับวัคซีนแล้วหลังครึ่งปีหลังนึงที่พี่สุนันท์จะพูดตลอดเลยว่ายังไงแล้วเนี่ยครึ่งปีหลังมันน่าจะมีอะไรชัดเจนขึ้นนะคะมีความหวังเนี่ยมีความหวังเนี่ยคือถ้าตอนนี้ไม่มีวัคซีนเนี่ยโลกนี้ไม่มีความหวังแล้วค่ะ
ยังอังกฤษใช่ไหมโอ้โหอังกฤษมีเขาปรับเป้าหมายดีเลยปรับน่าจะหายนะคะจาก 5% นะคะขึ้นเป็น 7.25% เลยเขาบอกว่าของเขาเปิดประเทศแล้วเปิดประเทศแล้วนะคะแล้วก็เศรษฐกิจของเขาเนี่ยจะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเขาก็เริ่มเปิดแล้วด้วยค่ะพอดีดีดีฮะเดี๋ยวย้ายประเทศครับมันย้ายไม่ใช่ย้ายการเมืองนะโอ้เศรษฐกิจเขาเติบโตตั้ง 7% เนี่ยมันก็มาไปอยู่ไปขุดทองนะไม่ได้เกี่ยวกับรัฐที่กันนะครับเขาไม่ให้เราไปไม่ก็ฉีดวัคซีนไปก่อนดิไปขุดทองเอาไปรอประเทศไทยความหวังประเทศไทยนะคะรอความหวังประเทศไทยก่อนมีเราดูแต่ว่าที่ภูเก็ตนี่นายกยืนยันนะใช่ไหมยังใช้อะไรนะแซนอะไรนะเอออะไรที่เปิดใช้ชื่อว่าอะไรสักอย่างลืมแล้วเห็นไหมอาอิงลืมด้วยนะดันไปพูดมานะก็คือจะเปิดประเทศแล้วเปิดแล้วนะต้องท่องเที่ยวเดินเที่ยวต้นภูเก็ตก่อนนะครับใครที่มีวีซ่าโควิดมาก็ไปได้ทั้งภูเก็ตนะครับใช่ค่ะถ้าเกิดว่าน่าจะรวมทั้งคนไทยที่ฉีดวัคซีน2โดสด้วยนะผมว่าน่าจะรวมทั้งนักท่องเที่ยวไทยด้วยแล้ว2โดสไปแล้วเนี่ยนะค่ะน่าจะได้สิทธิ์นะใช่ไปเที่ยวในภูเก็ตได้ตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้ก็ยังน่ากลัวนะครับเป็นสูงเป็นที่2 27รายครับใช่ค่ะวันนี้สูงมากนะคะสำหรับตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งตัวเลขของผู้เสียชีวิตวันนี้27รายตอนแรกดูแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะคะตอนเช้าเนี่ยเขามีการรายงานจากทางด้านของสาธารณสุขนะคะวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย 2,044 รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต27รายนะคะขอแสดงความเสียใจนะคะต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังสูงอยู่ต่อให้วันไหนที่มีต่ำกว่าระดับ 2,000 ก็คือยังไงมันก็คือยัง4หลักนะคะ4หลักอยู่ผมสัปดาห์หน้าก็ต้องเข้าไปนะฮะต้องเข้าไปออฟฟิศนะจะดูดินับย้อนหลังตอนนี้ผมนับย้อนหลังนะว่าจะฉีดวัคซีน7มิถุนาค่ะก็ต้องเตรียมตัวก่อนฉีดแล้วก็ตอนนี้ฟังแล้วดูประเมินแล้วสรุปแล้วเนี่ยชั่งน้ำหนักแล้วฮะฉีดดีกว่าค่ะส่วนหนึ่งที่บอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณหมอทวีสินก็พูดถึงเรื่องของส่วนใหญ่ที่มาแล้วเสียชีวิตเนี่ยมาทำการรักษาก็คือเหมือนกับไม่ใช่ว่าเตียงไม่พอนะคะก็คือห้อง ICU ที่ไม่พอก็คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นอาการหนักมาแล้วแล้วก็มาถึงต้องรอพอตรวจที่เตียงเสร็จปุ๊บก็ต้องเตรียมเข้าแล้วก็ต้องใช้พอเข้า ICU เนี่ยเครื่องมือมันจะไม่ได้เหมือนกับการพยาบาลด้านนอกนะคะคืออันนี้ก็จะพอไปออกันก็เลยกลายเป็นว่าแน่นพอแน่นก็รอการรักษาแล้วก็รอคิวการรักษาอันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นอาการหนักส่วนใหญ่นะคะแล้วอาการหนักของโควิดรอบนี้ก็เป็นอาการหนักที่แบบรวดเร็วฉับพลันคือวันนี้ป่วยพรุ่งนี้หนักได้เลยก็มีนะคะอันนี้คือส่วนใหญ่ก็เลยจะเหมือนแบบเป็นเคสฉุกเฉินซะมากกว่าที่เสียชีวิตสูงขึ้นแต่พี่สุนันท์ไม่ต้องกังวลฉีดดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราเจอกับที่เขาบอกว่าภูมิคุ้มกันหมู่มันจะเกิดขึ้นในจำนวนคนมากๆเราอาจจะไม่ต้องไปดูทั้งประเทศแต่ว่าในถ้ากลุ่มของผู้มีอายุเกินกว่า60ได้รับวัคซีนอย่างน้อยนะคะภูมิคุ้มกันกลุ่มนี้ก็จะมีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะดีนะคะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะฉีดกันไปแล้วนะคะก็สอบถามมาเหมือนกันไม่ต้องกังวลเลยจริงๆเพื่อนผมบางคนกลัวมากนะเดี๋ยวจะมาหาผมนี่เขามาเที่ยวนครนายกค่ะนะก็มาเที่ยวแบบสงบๆก็กลัวนะก็หนีแบบพักตัวเองเหมือนกันนะหลบอยู่มาต่างจังหวัดนะครับหาจังหวัดที่มันปลอดเนี่ยจะมาหาผมเข้ามาหาผมเนี่ยบอกไม่คุยอาจารย์เพื่อนผมเนี่ยเขาจะขับกลับกรุงเทพผมก็เลยบอกมาแวะมาทุเรียนวันนี้ทุเรียนได้เวลาพอดีเดี๋ยวตัดฝากไปให้คุณแม่ค่ะแกบอกว่าเข้าไปได้นะแต่ไม่คุยนะ ผมไม่อยากจะบอกนะผมไม่อยากคุยกับคุณมากหรอกเจอหน้าทักทายกันไกลๆแล้วหยิบทุเรียนไปแล้วกลับคือเขากลัวเ
แบบกลัวกลัวมากผมก็กลัวคือเมื่อต่างคนต่างกลัวดีครับจะอยู่ห่างๆกันค่ะนะคะก็ลองดูอยู่ไกลปืนเที่ยงนะครับมาดูตัวเลขเป็นรายวันรายวันไปผมว่าตัววัคซีนเนี่ยมาเป็นตัวไล่เนี่ยเพราะว่าเราคุมเนี่ยเรื่องระเบียบกติกาวินัยเราเนี่ยเข้มงวดกฎหมายเราไม่บังคับใช้แบบเข้มงวดนะค่ะระเบียบกติกาอะไรต่างๆเนี่ยถูกละเมิดเพราะคนสำนึกคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าต่ำไม่ได้ไม่อยากไปว่าพี่น้องคนไทยนะพี่น้องเอ้ยไม่อยากว่ากันนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบางทีก็หย่อนยานที่หย่อนยานเพราะว่าผลประโยชน์พอผลประโยชน์ปั๊บเนี่ยคนที่มีผลประโยชน์เหมือนเนี่ยมันเหมือนกันเลยทุกอย่างเนี่ยองค์การยมในประเทศไทยในระบบเดียวกันในตลาดหุ้นเนี่ยสมมติบริษัทจดทะเบียนที่คุณคิดจะหากำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นคุณจะมีปัญญาไปสู้รบกับคู่แข่งทางธุรกิจคุณเหรอเพราะวันคุณจะคิดว่าทำยังไงที่คุณจะได้กำไรจากราคาหุ้นนะคุณไม่คิดว่าทำยังไงบริษัทเราจะกำไรมากๆผู้ถือหุ้นเราจะได้มีผลตอบแทนดีๆก็เหมือนกันนั่นเหมือนกันกับไปคนที่ไปรับผลประโยชน์เจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้นักการเมืองหรือแม้แต่รัฐมนตรีเอานักการเมืองหรือรัฐบาลเนี่ยนะถ้าคิดแต่ผลประโยชน์คิดถึงตัวเองมันไม่มีปัญญาไปคิดถึงส่วนรวมค่ะนี่ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดมานะไม่ว่าจะบ่อนไม่ว่านำเข้าไวรัสนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าสถานบันเทิงมันล้วนแต่การละเลยการกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนั้นซึ่งนายกก็ไม่เคยเอาจริงเจ้าหน้าที่รัฐมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยประเทศไทยนี่เป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นยังไงเป็นแบบว่าเราอยู่แบบเหมือนกับเราไม่มีถ้าไม่ได้เป็นอภิสิทธิชนก็ลำบากยิ่งคนยากคนจนนะมันหาความเท่าเทียมไม่ได้ก็เอาเท่านี้ครับเดี๋ยวมันจะเลยเฉิดไปวันนี้พูดถึงมันเกี่ยวเรื่องตลาดหุ้นด้วยก็แบบนี้นะฮะถ้าผู้นั้นบริษัทจดทะเบียนไม่มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อคนที่มาเข้ามาอุดหนุนเข้ามาลงทุนในคุณนะถ้าคุณยังจะรับประทานเขาเนี่ยนะแสดงว่าคุณสำนึกไม่มีเลยก็เหมือนนักการเมืองถ้าเข้าไปบริหารประเทศนะแล้วไม่มีสำนึกกับส่วนรวมประเทศมันก็เป็นอย่างนี้เอามาดูตลาดนะครับเอาพูดถึงหุ้นอีกตัวหนึ่งต่างชาติมาเกิดอีกแล้วนะฮะฟื้นคืนชีพแล้วจะพูดถึงตัวไหนกันพอรู้ไหมดาวออกไหมฟื้นคืนชีพเลยเหรอคะเดลต้าเดลต้าอืมโอ้โหอันนี้เขายังอยู่ในกระแสอยู่ตลอดเวลาไม่บางช่วงก็หงอยไปนะนี่กลับมาแล้วเต็มตัวด้วยตั้งแต่หลังแคชบาลานซ์ทั้งหมดตั้งแต่หลุดแคชมาเนี่ยเดลต้าเหมือนเขาฟอร์มตัวมาดีด้วยนะคะครับดีกว่ามากคืออย่างนี้ตัวตราสารเขาจะออกไอ้กฎเกณฑ์ฟรีโฟลด์ค่ะในการคำนวณฟรีโฟลด์ตกลงเนี่ยนะเขาไปทำประชาพิจารณ์เนี่ยฟังความคิดเห็นเนี่ยนะไม่มีใครเอาด้วยบอกว่ามีปัญหาตัวเดียวก็มีปัญหาตัวไหนก็ไปแก้ตัวนั้นพอยกเลิกปั๊บใช่ไหมค่ะมาเลยทึกได้โอกาสเลยเดลต้า2วันที่มาแรงนะค่ะ300บาทนะเมื่อวันพุธบ้างวันนี้ไปแตะ400อ่ะค่ะมันยั่วยวนก็ไปเก่งกับอะไรเหมือนกันนะค่ะนักวิเคราะห์ที่ให้ไว้นะคะในรายการในช่วงของอนุพันธ์นะคะซิงเกิลสต็อกที่เป็นหุ้นรายตัวฟิวเจอร์สที่เขาบอกแนวต้านเดลต้าเนี่ยเขาให้ไว้ประมาณ3สัปดาห์แล้วนะคะคือเดลต้าเนี่ยน่าจะขึ้นไปถึงสัก420-460บาทได้เราก็บอกโอ้โหมันจะสูงไปไหมเขาบอกว่าการแกว่งตัวของเดลต้าในแต่ละวันเนี่ยแกว่งตัวครั้งนึงเขาไม่ได้แกว่งตัวแค่5บาท10บาทเขาแกว่งที30-40บาทถ้าเขาจะขึ้นหรือลงดังนั้นเนี่ยการฟอร์มตัวทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าเดลต้าเป็นหุ้นพื้นฐานของกลุ่มเทคโนโลยีที่น่าสนใจค่ะตรงที่นึงน่ะเพื่อนมารอรอจัดรายการรอรับทุเรียนอ๋อมาแล้วเหรอคะเอาอีกสักหน่อยค่ะเดลต้ายังไงต่อดีคะไม่ก็เป็นเก่งกันไปนะคนเป็นลูกหัวใจห้ามยุ่ง
ันดาวทูดาวลำบากนะค่ะไม่รู้จะไปยังไงเนี่ยนะครับก็แบบเป็นหุ้นเก็งกำไรเนี่ยเพราะปัจจัยพื้นฐานมันเทียบไม่ได้อืมอืมคือมันแพงมากถ้าพิจารณาด้วยปัจจัยพื้นฐานถ้าเป็นหุ้นเก็งกำไรร้อนเป็นหุ้นร้อนคนที่จะไปเล่นนี่ชอบได้เสียนะครับบอกว่าเข้าไปลงทุนในเดลต้าไม่ใช่นะครับราคานี้ไม่ใช่ลงทุนครับไม่ใช่ราคาลงทุนค่ะใครอยากลองทดสอบความมั่นคงของจิตใจก็ลองดูได้แล้วตอนนี้ก็มีส่วนนะในการพูดเลยนะค่ะนั่นดัชนีนะคือผลักดันดัชนีขึ้นมาหลายจุดเหมือนกันนะสองวันเนี่ยค่ะต้องบอกว่าดัชนีที่มาจ่อมากับจุดสูงสุดเดิมในรอบใหม่เนี่ยนะ1584เนี่ยเป็นของเดลต้านี่โอ้โหคือหลายจุดนะครับค่ะคนเงินก็เข้าสัก6-7จุดได้มั้งนะคะมีแฟนรายการบอกว่าอาจารย์พูดถึงคอมเซเว่นหน่อยค่ะคอมเซเว่นนะคะวันนี้ลงโอ้เขาบวกมาหลายวันถามว่าไงแฟนถามว่าไงบอกว่าคอมเซเว่นพูดถึงคอมเซเว่นหน่อยคอมเซเว่นนี่จำได้ว่าเขาบวกมาจากเรื่องของการขาย iPhone ตัวใหม่ที่แบบว่าเปิดตัวออกมาแรงใช่ไหมคะแล้วล่าสุดเนี่ยคือโอ้โหเขาเล่นกันมานานนะบางทีเขาก็ล็อกกำไรกันไปนะเหมือนอาจารย์สุนันท์บอกว่าถ้าเกิดว่าได้กำไรแล้วก็ต้องเอาเก็บไว้บ้างนะคะกำไรนะคะถือไว้บางทีนานๆช่วงนี้ก็ไม่ได้นะคะเล่นตามกระแสตามข่าวกันไปนะคะสำหรับหุ้นนะคะบางตัวที่เขาต้องอาศัยกระแสเป็นหุ้นชื่อนาคตเหมือนกันนะ P ตั้ง61เท่านะคอมเซเว่นนะขึ้นมาแรงอ่ะมีสิทธิ์เท่าแต่ว่าก็รู้สึกกระจายปันผลสม่ำเสมอเหมือนกันนะครับแต่ยิวก็ต่ำนะยิวต่ำประมาณ 1% 2% นะอัตราเงินปันผลตอบแทนนะไม่สูงนะครับแต่คาดหมายกันว่าผลประกอบการแนวโน้มเติบโตแต่ว่าไปดูเงินไปรอมันหมดแล้วนะน่าจะถ้าเกิดว่าจะเข้าตอนนี้ปลายไม้ไปแล้วเราทำกำไรกันไปแล้วใช่ค่อนข้างสูงนะผมว่ามันจะรู้ดีเป็นหุ้นดีที่ไปขึ้นไปรออนาคตพอสมควรแล้วถึงจังหวะนี้จังหวะที่เราทำกำไรอนาคตไม่ดูสิไม่ได้ลึกถึงขนาดนั้นนะครับดูจากข้อมูลปัจจุบันเนี่ยก็เป็นราคาที่เล่นกันเป็นหุ้นกลายเป็นหุ้นเก่งกำไรอ่ะค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะไปตามเรื่องของการขาย iPhone นะคะครับเปิดตัวมาทีนึงคอมเซเว่นก็จะมาด้วยนะคะโอ้โหนี่ราคาประมาณสักจะขึ้นไปเกือบ 400% นะ 300% นะ 300% กว่าภายใน1ปีนะโอ้ก็ราคาต่ำสุดใน20บาทอ่ะ20บาท50บาทก็ขึ้นมาเรื่อยเลยค่ะให้อาจารย์ทิ้งท้ายหน่อยนะคะสำหรับ DMT วันนี้นะคะราคามาดีทั้งนั้นนะคะในรอบถัดไปสัปดาห์หน้านะคะเราเห็นติดล้อเข้ามาจะเป็นยังไงบ้างคะคล้ายกันกับ DMT ไหมโอ้ติดล้อนี่ DMT ก็ไม่ได้ผลตอบแทนติดล้อถ้าหวังผลตอบแทนระดับ DMT นี่ได้นะครับผมไม่น่าจะร้อนแรงมากนะไม่รู้สินะเขาท่านที่พลาดโอกาสจองแล้วจะเข้ามาไล่หุ้นในกระดานไม่เกรงใจเพื่อนๆที่เขามีต้นทุนต่ำเหรอเท่าไหร่36-50ใช่ไหมครับค่ะต้นทุนเนี่ยท่านจะไล่40ท่านกล้าไล่ไหมถามใจดูนักลงทุนสถาบันจะเอาไหมแต่ติดล้อคงร้อนกับ DMT นะเพราะ DMT นี่ก็คงไม่มีอะไรตื่นเต้นเป็นหุ้นที่เหมือน BM ค่ะดังนั้นเวลาเข้ามาจะไม่เหมือนกันนะคะก็ BTS ก็ไม่ได้พูดร้อนถูกไหมก็บางช่วงก็คึกคักเฉยแต่ราคาไม่หวือหวามากเข้ามาก็คงไม่นั่นแหละผมวันนี้มาแค่นี้นะครับก็เกรงๆอยู่ว่าวันต่อไปมันจะแห้วๆแต่มีกำไรครับไม่รู้สิจองไว้กำไรระดับ 10% ใกล้ๆ 10% จะขายก็ไม่น่าเกลียดนะครับความหวือหวาถ้าเกิดว่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็สักระดับ 10% ก็น่าจะพอลุ้นอยู่นะคะหรือเปล่าตัวใหญ่ไปเทียบกับวานไม่ได้นี่ก็ถือว่าหุ้นตัวใหญ่นะดำเนินโซเวลแต่ว่าก็ราคาขนาดนี้ก็สมน้ำสมเนื้อละค่ะผมก็ดีแล้วที่ยังให้ผลตอบแทนระดับ 10% หรือบางคนเนี่ยขายไป10%ก็มีอืม
นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาแล้วนะคะติดล้อแฟนรายการก็เลยบอกให้อาจารย์ดูสักหน่อยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าติดล้อเข้ามามีไว้หรือเปล่า DMP เป็นยังไงไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ใช่ไปถ้าที่ถามไม่ได้ไว้เลยจะน่าจะมีนะคะแต่ว่าคงจะกังวลอยู่ว่ามันจะหวือหวาไหมเพื่อแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะร้อนมากค่ะเราไม่รู้ไงว่าเขาอะไรยังไงเพราะพูดมันเยอะค่ะอาจจะได้แต่ที่แน่นอนเนี่ยคงจะมาในวันแรกอยู่เหมือนกันแต่ถ้าจะให้หวือหวามากไปกว่าที่จะเหมือนโออาร์คงไม่ใช่นะคะสูงกว่าจองก็อาจจะสูงกว่าจองต่ำกว่าจองก็มีโอกาสที่จะกว่าจองเนี่ยไม่รู้เลยดูไม่ครบต้องดูนักวิเคราะห์เขามองกันยังไงนะเพราะเราพูดแต่ราคาปัจจุบันนี่มันก็ค่อนข้างสูงแล้วครับงั้นก็เดี๋ยวไปดูสัปดาห์หน้านะคะสำหรับติดล้อนะคะแต่มันเทียบกันกับตัวของ DMT ไม่ได้นะคะเพราะว่าหุ้น DMT ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันอาจไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นดูปัจจุบันเวลาหมดแล้วเนี่ยใช่ค่ะเลยจังเลยก็ไปดูฝากไว้นะนอนหลับฝันดีเพราะว่าตลาดทุนในสัปดาห์นี้มันสะท้อนให้เห็นแม้ว่าแม้จะเกิดความตื่นตระหนกในช่วงเวลาขึ้นนะสุดท้ายแล้วก็มาตั้งหลักกันได้แสดงว่าผลกระทบโควิดเนี่ยตลาดทุนได้ซึมซับพอสมควรค่ะแต่ว่าถ้าจะไปแรงๆนี่ก็แนะนำครับเพราะน้ำหนักการลงทุนถ้าเกิดไปแรงๆกว่านี้ค่ะก็ง่ายๆซึ่งก็ขายๆทำกำไรมาบ้างค่ะก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันศุกร์แล้วด้วยนะคะวันนี้เวลารายการของเราก็หมดลงแล้วด้วยนะคะวันนี้พี่สุนันท์ศรีจันทรานะคะอิงชุติมานะคะลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ